ครับก็นานมาแล้วนะแต่ว่าผมก็จำไม่ได้ว่าปีไหนแต่ว่าก็เคยขึ้นคอนเสิร์ตกับคุณเบิร์ตด้วยกัน2คน2คมนะครับหลายปีแล้วฮะวันนั้นก็แฟนเพลงก็ให้กำลังใจกันเยอะนะครับครับก็มีทั้งด้วยมากกับพี่น้องชาวอีสานบ้านผมคนที่พลัดถิ่นมาทำงานที่กรุงเทพไปให้กำลังใจกันเยอะคือภาพวันนั้นก็ยังไม่เคยลืมยังติดตาอยู่ถึงจะเป็น30ปีก็ยังคิดถึงอดีตเก่าอยู่วันนั้นคนเยอะแฟนเพลงให้กำลังใจเยอะมากครับจำว่าเพลงนั้นยุคนั้นมันเป็นยุคสาวจันทร์กั้งโกบแล้วมีคุณเบิร์ตแล้วก็ผมได้ร้องคู่กันเราก็ไม่ได้คิดว่าคุณเบิร์ตจะร้องเพลงหมอลำได้คุณเบิร์ตเขาเก่งก็เล่นด้วยกันสนุกด้วยกันเราไม่ได้แข่งกันแต่ว่าเราสนุกร่วมกันนักร้องอีสานก็คือผมนี่แหละที่ร้องคู่กับเบิร์ตเริ่มต้นเข้าวงการนี้ผมร้องหมอลำเป็นลำล่องก่อนลำล่องที่ลำใส่แคนดวงเดียวโอ้ยฝ่าฝ่าห้องลายเรื่องความตายค่อยบ่ตื่นนอนละนะหลังจากนั้นครูคำหอมท่านก็ขยับมาให้เป็นลำแพนเป็นลำเพลินแต่เราไม่เคยลำนะแต่ว่าท่านก็หามาให้บอกว่ามึงร้องไปเถอะโอ้ยนอซานอซานอซาไม่ให้บังงั้นหมอขอแนบไผกะแม่บ่แว่นเด็ดแล้วน้ำซ้อมอย่างลำเต้ยอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะร้องยังทะเลาะกันเลยท่านบอกว่ากูจะเอาหมอลำเข้าเทคคือความคิดสมองของท่านทำไงพ่อมันผิดประเพณีลำเต้ยก็จังหวะลำเต้ยอยู่แต่ว่าภาษาลำมันจะต้องเป็นภาษาอีสานแต่ครูคำหอมท่านเอาเพลงลูกทุ่งมาผสมกับภาษาอีสานพอมาผสมกันเข้าไปท่านบอกว่าคุณเอาเข้าเทคผมก็ยังทะเลาะกับแกเลยผมมันเป็นไปไม่ได้หรอกพ่อผมไม่อยากร้องมันผิดประเพณีเขาเอามึงทำไปเถอะมึงทำไปแต่ทำอะไรก็ทำให้มันแปลกกว่าเขาอย่าตามเขาให้เขาตามเรามันก็เข้าเทคจริงๆอย่างแกว่าแล้วคนเหนือคนใต้คนภาคไหนเขาก็ยอมรับแต่ก่อนเขาไม่ยอมรับเลยถ้าพูดลาวว่าอีสานลำแพนลำเต้ยเขาไม่เอาละแต่สายใต้เขายังไม่รับเลยแต่ว่าสาวจันนี่ถือว่าไปเดินภาคใต้ก็สำเร็จไปเหนือไปอะไรคือจังหวะมันดีอยู่แล้วแต่ว่าคนเขาไม่รู้เท่านั้นเองแต่ว่าเราเอาเพลงลูกทุ่งมาผสมมันก็ถือว่าโอเคนะแล้วมาภาคหลังพอครูเพลงท่านจากท่านเสียไปเราก็มาทำของเราเองแล้วก็ถือว่าพ่อเราสอนมาอย่างนั้นเราก็เลยมาทำเองพวกเมียไม่มีไม่เจอมีเมียเด็กอันนี้คือเราทำเองมีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายไม่ต้องนึกง่ายเป็นลูกผู้ชายต้องกล้าผมไปมาทั่วโลกแล้วถ้าจะพูดตามหลักแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็เหมือนเราฟังเพลงฝรั่งน่ะแต่ไปสวิตไปอังกฤษไปเยอรมันไปฝรั่งเศสอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าได้ยินเสียงพินเสียงแคนเสียงปี่เสียงดนตรีอีสานมันก็อยู่ไปได้แต่ต้องเซิงแล้วก็เหมือนเราฟังเพลงฝรั่งที่จังหวะมันแล้วก็เต้นเหมือนกันเขาก็ไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ว่าจังหวะมันนี่เราก็คือกันอันเดียวกันแต่ว่าจังหวะลำเต้ยคือไม่อยู่นะมันมีมนต์ขลังไงเสียงพินเสียงแคนเสียงพวกนี้มันโอเคอ่ะตอนคิดถึงบ้าน
ถามว่ามันมีมนต์ขลังยังไงผมก็ตอบยากนะแต่ว่ารู้ว่าเสียงพินเสียงแคนเสียงพวกนี้มันปลุกได้อะปลุกระดมได้มันเล้าใจแต่จะพูดตามหลักมันไม่อยู่หรอกบางทีไปเจอผู้หญิงคุณหญิงคุณนายนึกว่าไม่ใช่คนไทยละว่าไม่ใช่คนอีสานละนะนั่งอยู่อย่างเงี้ยพอได้ยินเสียงเพลงไม่อยากก็คิดสงสารอยู่ไม่ได้มันตัวลูกมาเต้นทิ้งขวดวายแล้วกูรู้เลยว่าบ้านกูแล้วอีสานละไม่อยู่ครับไม่อยู่พอใจหรือยังสาวจันหรือฝันหาชายคนใหม่โดยหวนชวนให้สงสารเฝ้าบ้านท้องนับวันจะใหญ่ใครเห็นเขาก็แห่งคิดสั่งนอนนั่งเจ้ากระมองคือเป็นเพลงแรกในชีวิตพี่คือถ้าเป็นแฟนเพลงพรศักดิ์เขาจะรู้เลยคือไปร้องที่ไหนก็ต้องได้ร้องคือเป็นเพลงแรกในชีวิตปี24คือหนุ่มนานครพนมเสื้อขาดต้องป้องแจ้งๆตามหาน้องดานตั้งแต่เดือน3ป่านนี้ยังไม่เห็นหน้ายังสาเฝ้าติดเฝ้าตามเห็นใครจริงๆแล้วคือสักลายแล้วไม่ได้สักอยู่ยงคงกระพันเราสักสมัยเป็นลูกหนุ่มสักให้มันเท่เฉยๆแต่พอเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นพรสักอยู่ๆมาอัดแผ่นมาอัดเพลงมันดังแต่ก่อนเขาก็ไม่ค่อยยอมรับกันหรอกสักไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันเป็นศิลปะไปแล้วแล้วก็มาสักเอาไว้แล้วก็มาทำเพลงพอมันดังมาเราจะลบก็ลบไม่ได้มันจะต้องเป็นแผลเป็นมันจะหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยครูคำหอมท่านก็อัจฉริยะอยู่แล้วท่านก็เลยบอกว่าเอาถ้างั้นไม่ต้องลบเอาอย่างนี้เอาเป็นไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรคือพรสักสองแสงตัวจริงจะต้องแขนลายท่านว่าอย่างนี้นี่คือต้นฉบับผมไม่ถือว่าเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่หรอกผมก็ถือว่าผมธรรมดาผมยังไงก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังเป็นพรศักดิ์คนเก่าผมชอบบรรยากาศชอบไร่ชอบนาชอบสวนชอบพื้นเพของคนอีสานทุกวันนี้ถ้าไม่จะเป็นก็ไม่เข้าหรอกกรุงเทพคือชอบอยู่บ้านนอกชอบอยู่กับพี่น้องชาวอีสานทำไร่ทำนาวันนี้อยากไปนาก็ไปอยากไปดูไร่อ้อยอยากไปดูสวนมันอยากไปดูสวนเนี่ยผมก็ไปเอาไปทอดแหเขาไปหาผมก็ไปของผมผมชอบแบบนั้นมีงานก็ไปไม่มีก็อยู่แบบนั้นอยู่แบบสมถะนะพูดง่ายๆผมเหมือนเดิมผมยังคือเก่าเหมือนเดิมพูดถึงเรื่องตัวผมก็ยังรักพี่รักน้องเป็นคนอีสานเต็ม 100% จะดังจะยังไงก็แล้วแต่ผมก็ยังรักพื้นเพรักพื้นบ้านรักพี่น้องรักแฟนเพลงผมอยู่แบบง่ายๆลูกทุ่งแท้คือผมนี่แหละลูกทุ่งบางคนดังหน่อยก็เช่าคอนโดอยู่ในกรุงเทพอันนี้คนละอย่างกลัวแต่ดำไอ้ผมทำทุกอย่างไม่มีงานก็ต้องลงไปทุ่งนาผมแพ้เกี่ยวข้าวอยู่นี่คือชีวิตของผม